ินจกไหมเงินไหมคำเป็นผ้าสิ้นสำหรับเจ้านายสตรีในราชสำนักเชียงใหม่มีรูปแบบการทอการให้สีและการวางลายตามลักษณะตีนจกของล้านนาทอด้วยเส้นไหมที่นำเข้ามาจากจีนและใช้เส้นไหมเงินไหมคำจากอินเดียมาจกตกแต่งบริเวณตีนสิ้นสร้างความระยิบระยับตระการตาลวดลายมีหลากหลายแต่ที่นิยมจะเป็นลายโคมลายนกกินน้ำร่วมต้นการจกด้วยเส้นไหมเงินไหมคำนี้ต้องทำด้วยช่างฝีมือชั้นครูเพราะเส้นไหมเงินไหมคำเป็นโลหะจึงมีความคมพร้อมที่จะบาดเส้นไหมให้ขาดระหว่างการทอได้สิ้นตีนจกไหมเงินไหมคำเป็นหนึ่งในนางพญาผ้าสิ้นแห่งล้านนาเปรียบได้กับเป็นจะภาคีของผ้าไทยกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย